นายวรุฒิวงศ์อินเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2539ภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์ระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เกียรตินิยมอันดับ1นายวรุฒิวงศ์อินได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2562ตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนทานทองพิทยาคมอำเภอรำปายมาศจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32ภาระงานที่ได้รับมอบหมายครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ2ครูเวรประจำวันอังคารปฏิบัติการสอนรายวิชานาฏศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปฏิบัติการสอนรายวิชาแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ปฏิบัติการสอนรายวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ5ปฏิบัติการสอนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญปฏิบัติการสอนรายวิชากิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์และอบรมคุณธรรมโดยมีชั่วโมงการสอนทั้งหมด24ชั่วโมงต่อสัปดาห์และปฏิบัติงานในหน้าที่พิเศษดังนี้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนทานทองพิทยาคมปฏิบัติงานในชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนทานทองพิทยาคมครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมวงดนตรีลูกทุ่งทานทองโรงเรียนทานทองพิทยาคมด้านการปฏิบัติตนนายวรุฒิวงศ์อินปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานรักษาวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งงานยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาแบบแผนของทางราชการมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่การสอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้งานของทางราชการสำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิ์โดยการเป็นผู้นำที่ดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ทั้งยังเป็นผู้แนะนำสิทธิ์ไปในทางที่ดีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนและบุคคลผู้ใกล้ชิดมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประพฤติปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครูมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูด้วยหลักธรรมและหลักวิชาชีพครูอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมใฝ่หาความรู้ใหม่ๆและศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้านการปฏิบัติงานนายวรุฒิวงศ์อินมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมีการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นสาระการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อกำหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้มีการวิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละรายวิชาเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ได้ตั้งขึ้นโดยมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายมีการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและมีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายโดยการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและผลจากความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นทำให้นักเรียนที่มีความสนใจในการเข้าร่วมฝึกฝนเพื่อพัฒนาการความรู้และความสามารถพิเศษร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นตัวแทนโรงเรียนทานทองพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันลูกทุ่งทูบีคอนเทสต์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2อีกทั้งยังเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันแดนเซอร์ไซ
ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น Teenage และรางวัลรองชนะเลิศรุ่น Teenage ผู้รับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการทุกท่านและขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มทั้งยังให้คำแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นส่งให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและนักเรียนผู้ซึ่งเป็นเยาวชนที่ดีของชาติและจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปขอกราบขอบพระคุณ